ี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงว่าอาการของโรคไตจากเบาหวานเนี่ยมันเป็นยังไงอาการของโรคไตจากเบาหวานเนี่ยในระยะแรกๆที่ไตทำงานลดลงเนี่ยมันยังจะไม่มีอาการอะไรจะดูได้ไงก็คือมีปัสสาวะออกลดลงมีชาตามปลายมือปลายเท้าปัสสาวะบ่อยขึ้นแล้วก็มีไข่ขาวหลุดออกมาจากปัสสาวะนะคะค่อนข้างเยอะความดันเลือดสูงนะคะตัวบวมเท้าบวมนะคะแล้วอาการเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าไตของคุณยายเนี่ยทำงานแย่ลงแล้วนะคะถ้ารุนแรงกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดอาการชักนะคะแล้วอาจจะทำให้เกิดหัวใจขาดเลือดนะคะหัวใจล้มเหลวนะคะซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยายมีอาการผิดปกติอะไรนะคะไม่แน่ใจก็ให้รีบกลับมาที่โรงพยาบาลมาพบหมอนะคะ